วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอาการอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดกันกับ XMAX 300หลังจากที่ใช้มาสักปีหรือ2ปีนะครับนี่ XMAX 300โฉมแรกนะครับนั่นก็คือปัญหาไฟตรงนี้นะครับกระพริบนะฮะไฟลูกกุญแจตรงนี้กระพริบนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมแก้ไขไปแล้วเนาะมันกระพริบเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอย่างแรกก็คือตัวรีโมทของเราเนี่ยไปอยู่ใกล้กันกับโทรศัพท์มือถือนะฮะมันเหมือนมีการรบกวนคลื่นกันเนาะมันก็จะกระพริบได้กระพริบที่2นะครับมันเกิดจากอาการแบตหมดนะฮะหรือว่าถ่านหมดนะครับนี่ตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็หายนะฮะเพราะว่ารถของผมเนี่ยมันใช้มาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับก็มีโอกาสแบตหมดได้นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากๆนะครับคือตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูใหม่เนาะว่าทำยังไงนะครับในเรื่องของตัวถ่านนะครับที่ใช้กันกับตัวรีโมทของ XMAX 300เนี่ยเขาจะมีชื่อว่า CR2032 นะฮะ CR2032 นะครับตัวถ่านเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับนี่ไง CR2032 เห็นกันไหมเอ่ยนะฮะในเรื่องของวิธีการเปลี่ยนนะครับง่ายมากๆนะครับก็คือเราเอาตัวฐานก็ได้นะฮะมันจะมีตรงนี้นะครับมันจะมีเว้าข้างๆรีโมทตรงนี้นะครับเราก็งัดนะฮะแค่นี้เองนะครับตัวฐานมันก็จะออกนะครับนี่แล้วเราก็เปลี่ยนนะฮะอันนี้ของเดิมนะครับก็ใช้เดี๋ยวมันต้องมีแนวมังะมังแงะนี่ฮะใช้ไขควงแงะเพราะว่าเวลาเราใช้ไปก็แน่นอนเนาะตัวรีโมทเนี่ยมันทำงานตลอดเวลานะฮะตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสทานหมดอยู่แล้วนะฮะก็เปลี่ยนฐานนะครับแต่ว่าอย่างที่พูดไปในต้นคลิปเนาะก็คือว่าบางทีไฟกระพริบเนี่ยมันเกิดจากตัวรีโมทตัวรีโมทเนี่ยมันอยู่ใกล้กับโทรศัพท์มือถือนะฮะมันรบกวนสัญญาณกันเนาะแต่ว่าของผมเนี่ยชัดเจนแล้วแหละเพราะว่าผมเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนแล้วมันหายเนาะก็เลยเอาวิธีนี้มาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะมันเป็นแค่เดือยล็อกเฉยๆนะครับงัดเบาๆก็หลุดออกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะมีชุดหุ้มอีกชุดนึงนะครับเป็นยางนะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะครับกันฝุ่นกันกระแทกนะฮะแล้วก็กันน้ำได้ในระดับนึงนะครับเวลามันตกหรืออะไรมันก็จะเซฟตัวกุญแจของเรานะฮะนี่ของผมเปลี่ยนแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับใช้ต่อยาวๆได้นะฮะนี่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆแล้วสามารถใช้ปกติได้สำหรับใครที่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็ลองวิธีนี้ดูนะครับฐานก้อนนึงก็ไม่กี่สิบบาทนะฮะถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะ60บาทหรือเปล่าซื้อจาก 7-Eleven นะครับตัวฐานนะครับนะฮะมีชื่อว่า CR2032 นะครับในคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันเนาะก็ลองไปแก้ไขกันดูนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ